คลิปนี้คุณจะมีรูปร่างที่ฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วก็ไขมันจะหายไปด้วย4คู่ถ้าออกกำลังกายที่คุณสามารถที่จะทำได้ที่บ้านครับผมโอเคครับกับเทรนเนอร์วิทย์ฟิตที่บ้านนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาเอาไขมันออกกันแล้วพร้อมกับสร้างกล้ามเนื้อไปในตัวด้วยเขาเรียกว่าออกกำลังกายแบบเป็นแนวของฮิตนะครับผม High Intensity Interval Training นะครับผมอันนี้ครับผมเราจะผสมผสานระหว่างการออกกำลังกายกล้ามเนื้อกับคาร์ดิโอในท่าต่างๆนะครับที่เราจะทำกันครับผมเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันเลยนะครับผมกับในส่วนของท่าแรกนะผมเราจะทำทั้งหมด15นะครับผมหลักของการคือ15 4คู่นะครับท่าแรกครับจะเป็นท่าซิสเซอร์ท่าซิสเซอร์ทำแบบนี้ครับผม9นะครับผมขาย้ำมาอย่างนี้นะครับผมทำซิสเซอร์แบบนี้นะครับผมแล้วเราก็จะมาเล่นเวทเทรนนิ่งเราจะทำกล้ามเนื้อไบเซปนะครับในท่าของไบเซปเคอร์โดยการมีดัมเบลครับผมดัมเบลถ้าดัมเบลเคอร์ทำ15ครั้งนะเราทำเป็นแบบคู่นะครับแบบนี้นะครับผมพร้อมนะครับผมเราจะเริ่มทำท่าซิสเซอร์ก่อนนะครับทั้งหมด15ครั้งพร้อมนะครับผม1 2 3ซิสเซอร์ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15จากนั้นครับผมเราก็จะมาหยิบดัมเบลทำท่าไบเซปเคอร์นะครับผมพร้อมครับผมเราจะทำทั้งหมด15ครั้งพร้อมกันครับผม1ลง2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคโอเคต่อไปครับผมผ่านไปแล้วในส่วนของชุดแรกนะครับผมต่อไปชุดที่2ครับผมจะทำท่าสควอทจัมป์นะครับผมท่าสควอทจัมป์จะทำแบบนี้ครับผมขากว้างแล้วก็ขาตรงพอขากว้างคุณย่อครับผมพอขึ้นมาคุณขาตรงแล้วก็ย่อแล้วขึ้นตรงมืออยู่อย่างนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับแล้วเราก็มาสลับด้วยในส่วนของไทรเซปกับท่าดัมเบลนะครับผมแบบนี้ถ้าดันขึ้นโอเคนะครับผมโอเคเราจะมาเริ่มเลยนะครับผสมผสานระหว่างสควอทจัมป์กับไทรเซปโอเวอร์เอ็กเซนชั่นพร้อมครับผมสควอทจัมป์อึ๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15โอเคจากนั้นเราก็มาทำเทรนไทเซปโอเวอร์เอ็กเซนชั่นนะครับผมดันขึ้นแบบนี้ดันขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8ลักษณะหลังแบบนี้9 10 11 12 13 14 15โอเคจากนั้นชุดที่3ครับผมเป็นท่าจัมปิ้งแจ็คแบบนี้ครับผมจัมขากว้างชิด9ชิดโอเคผมทำหมด15ครั้งแล้วเราก็จะสลับด้วยหัวไหล่นะครับผมจับดัมเบลแบบนี้นะครับผมแล้วก็ย่อลงมาแบบนี้ดันขึ้นขึ้นแบบนี้แล้วดันขึ้นโอเคนะครับผมเราจะเริ่มทำที่จัมปิ้งแจ็คก่อนเริ่มนะครับผม1 2 3เอ๊ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15จากนั้นทำสควอท15ครั้งเหมือนเดิมครับผมขากว้างนะครับผมแล้วพับลงไปแล้วก็ยกแขนขึ้น1 2 3ท่านี้บริหารสะโพกแล้วก็หัวไหล่4 5 6 7 8 9 10 5ครั้งครับ11 12 13 14 15
เยี่ยมครับผมจากนั้นชุดสุดท้ายครับผมเป็นชุดที่4นะครับผมเราทำแบบนี้ครับผมเราจะจัมป์ฟอร์เวิร์ดแบ็กเวิร์ดแบบนี้จัมป์1 2 3แล้วก็รันนิ่งแบ็กกับ1 2 3รันนิ่งแบ็กแล้วทั้งหมด5ชุดนะครับผมไม่คงไม่15 15คุณจะเหนื่อยแย่เลยครับผมโอเคพร้อมเริ่ม1 2 3รันขึ้นแบ็ก1ขึ้นกับ2 3จัมป์3แบ็ก4ขากว้างเท่ากับบอก5ตอนนั้นกลับมาครับผมเราก็จะมาทำเป็นแฮมเมอร์กับไบเซ็ปแล้วเขาบริหารเป็นแฮมเมอร์บริหารต้นแขนส่วนนี้นะครับผม2แขนพร้อมกัน15ครั้งเริ่มนะครับผมเอ๊ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ด้านข้างนี้ครับผม15โอเคเป็นไงบ้างครับผมสำหรับการออกกำลังกายแบบ interval training แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะทำให้คุณได้เผาผลาญไขมันนะครับแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อในขณะที่คุณมีกล้ามเนื้อมากขึ้นระบบการเผาผลาญคุณก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าคุณออกกำลังกายแบบนี้มันสามารถที่จะทำให้เผาผลาญไขมันคุณได้เยอะเลยนะครับดังนั้นแนะนำนะครับทำ4คู่นี้3เซตครับคู่1ก็ทำไปทำตามคลิปผมเลยครับผมจากนั้นเซตที่2คุณก็คอยพักก่อนก็ได้ครับ1ถึง2นาทีก็ได้แล้วก็ทำทั้งหมด3รอบก็คือ3เซตทำทุกวันครับรับรองหุ่นคุณจะดีอย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe Trainer Week และ Barbell ด้วยขอบคุณครับบ๊ายบาย